สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับช่องนิสาลานะครับผมวันนี้ก็มาในทีมก็จะไปเอาไม้ไผ่นะครับผมก็ไปกันเลยวันนี้ก็จะเอาไม้ไผ่ตรงข้างบนเนี่ยจะเป็นภูเขาข้างบนนะจะไปอีกลูกนึงด้านนู้นก็ไปกันเลยนี่ก็สภาพบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนเช้ามันก็จะประมาณนี้เลยนี่ก็เป็นทางไปนะครับเป็นของหมู่บ้านผมเองนะไปประมาณนี้เลยไปเราจะได้ขึ้นไปข้างบนกันประมาณนี้เลยนะอันนี้คือบรรยากาศอยู่ข้างบนก็จะเห็นภูเขาเย็นตรงนู้นเลยนี่เลยอันนี้ใช้เลนส์วายนะครับผมก็เลยอาจจะดูกว้างไปนู่นไปกันนี่ก็เริ่มขึ้นเขาแล้วนะครับผมก็นี่เลยผมจะขึ้นไปไปกันมีเด็กอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมใครก็ไม่รู้ตอนนี้ทางก็เริ่มแคบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็จะเหลือแค่ทางเดียวแบบนี้นี่มันจะเป็นทางไปแบบนี้เลยค่อยไปเอาไผ่นะครับเอาตรงๆเหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ไปเอาอะไรเลยนะครับผมไปขึ้นไปกันตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วนะครับผมก็ข้างบนนี้เลยก็เริ่มทำการตัดไผ่แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะได้กี่ต้นก็รอดูกันนะครับผมก็ตัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยลงไปด้านล่างปล่อยลงไปด้านนี้ไม่ได้นะครับผมจะปล่อยด้านนึงแล้วก็ลงไปด้านนู้นนะครับผมวันนี้มาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ต้นนะครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนนี้นะแล้วนี่ก็คือหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอยู่ตรงนู้นเห็นไหมนี่มันอยู่ไกลมากเลยนะเห็นกันไหมครับท่านผู้ชมนั่นแหละก็คือต้นไผ่ที่จะมาเอานะครับผมไม่ตัดนะครับผมรอยกลงไปนะครับผมแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมต้องทำก็คือการดึงไม้ลงมานะครับผมแล้วก็ล็อกตัวนี้เพราะมันจะมีตัวล็อกเนี่ยนี่นะครับผมมาออกแบบนี้เลยไปกันนี่นะครับผมท่านผู้ชมมีดงอเลยนะครับมีดแบบนี่เลยนี่เลยโอ้โหนี่ขนาดผมตัดแค่ปลายๆมันยังไงเนี่ยโอ้งอแล้วอ่ะผิดวัตถุนะครับผิดลักษณะเอามาใช้ในทางที่ผิดนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยก็รอพ่อผมมาตัดให้ดีกว่าล่าสุดต้องรับมีดในป่าจ้าลืมไปว่าในกระเป๋ามีที่รับมีหินรับมีดอยู่โอเคไปรับมีดแล้วก็ไปช่วยพ่อกันอัปเดตนะครับผมตอนนี้ก็ได้20เล่มแล้วนะครับผมก็เรื่อยๆนะครับจนถึง40เล่มนะอาจจะกินข้าวนี่เลยก็ได้ไปกันอันนี้ก็จะมาขุดขากันนะครับผมก็มาดูกันเลยว่าข้างในว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะไปขุดลึกแล้วนะครับ
โอ้ใช่ไหมเนี่ยมันลึกข้างในอีกเหรอลึกเข้าไปอีกเหรอไม่มีมั้ยไม่มีอ้าวมันแค่นี้เหรอเออมันยังไม่มีหัวไงได้มาแล้วครับโอ้ผมนึกว่าจะมีเยอะกว่านี้อีกมาดูอีกด้านไหมเฮ้ยยังมีทางนึงนะครับไปดูกันไม่มีนะหมดแล้วมันยังไม่มีต้นหนุ่มนี่นะครับผมค่ะเอาไปทำกับข้าวกับแกงกินนะครับผมนี่เลยนะทุกคนคิดว่านี่มันคือต้นอะไรทุกคนเนี่ยคุณเห็นไหมมันคือใบอะไรอ่ะแปลกฮะทุกคนดูความชันดูรู้สึกนี่พ่อผมนะดูมันชันลงไปอย่างนี้เลยท่านผู้ชมคือแล้วก็ผมสไลด์โดนสไลด์มาหลายรอบแล้วมีรอยนิดหน่อยช้ำนิดหน่อยนะรอโดนไม้ฟาดหน้าด้วยโอ้ยเจ็บมากบ้าบอมากเลยไปกันและนี่ก็คือหน้าผมหลังจากที่ทำงานมาครึ่งวันเที่ยงก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับทุกผู้ชมนี่ก็พักผ่อนนะครับผมนี่คือสิ่งที่เตรียมมาอัปเดตนะครับผมนี่ก็คือที่ออกมานะอ๋อไหนมาและนี่ก็คือสิ่งที่ออกมานะครับผมโคตรเหนื่อยนี่คือ